านนี้หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าใช่แต่ก็อย่างที่เราบอกอะแหล่งข่าวคนสำคัญบอกว่าน้ำหนักน่าจะใช่ปรากฏว่าเอาไปให้ตำรวจดูดีกว่าให้ตำรวจดูชัดๆเลยตำรวจที่เขาเป็นชุดติดตามอะว่าใช่พี่แป้งไหมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันว่าคลิปแป้งนาโนดแฉอัยการบอยเป็นตัวจริงและเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ชุดนี้แหละชุดนี้แหละนักข่าวไปดูแล้วให้ดูคลิปภาพแล้วพวกนี้คือตำรวจที่เอางี้รู้จักเสียแป้งมันอย่างดียืนยันเสียงตรงกันว่าตัวจริงนี่เลยมั้ยผมแป้งมันจะคือทางขวานี้ที่เราสัมผัสที่เราดูแลจะมีนะครับกดพูดดีนะกดไปทางอินเสิร์ตกดไปทางคาดคุณหน้าซ้ายอันนี้นอกเป็นอันนี้ประมาณ30นะมาลองกินนะว่าผมว่ามันจะเบาโครงสร้างแป้งมันจะแก้มันจะไม่เหลี่ยมอย่างนี้เกมไม่ป้งไม่ได้สร้างหน้านี้เลยมันผมกลัวว่าภาพมันจะเหมือนกับพวกที่ว่าเรียนแบบ7นาทีแต่เขามันคือที่ผมเห็นเขาคร่าวมันจะนะเหมือนพูดว่าแบบนี่คือทางฝั่งตำรวจนะฮะกลุ่มไล่ล่าก็บอกว่าใช่เลยแป้งตัวจริงส่วนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เคยคุมตัวเสียแป้งอยู่ในเรือนจำวันนี้ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีก็เอาภาพเอาคลิปเปิดให้ดูเหมือนกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เองยังบอกเลยแป้งตัวจริงเสียงจริงแน่นอนเพราะถ้าไม่จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าไล่ผิดตัวครับนอกจากนี้เองคุณผู้ชมคนที่จะบอกยืนยันว่าตกลงแล้วคลิปนี้เป็นคลิปจริงเป็นของจริงทั้ง EP 1 EP 2เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วคนใกล้ชิดก็ต้องเป็นคนยืนยันด้วยแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของคนใกล้ชิดยืนยันเอาเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆข่าวมันหนักเราตามข่าวเสียแป้งมันจะเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วอ่ะค่อนข้างหนักเลยทีเดียว